ทัวร์ลงยิวสามีเจนนี่รัชนกปมหึงหนักปาของใส่กลางไลท์หึงหนักฟิลขาดทำร้ายกลางไล้์ทัวร์ลงสนั่นยิวฉัดมงคลป้าของใส่เจนนี่รัชนกหลังหึงคอมเมนต์นักร้องชายคนนี้ประเด็นดราม่าเรื่องราวของยิวฉัดมงคลสามีเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทสดชื่นปลากล่องใส่กลางไล้สดปมหึงนุกธนดล โดยเริ่มจากยิวผู้ชมว่านุกน่ารักมากเจนนี่จึงพูดหยอกว่านุกแกหอมแก้มผัวฉันทำไมแกมีอะไรแกก็มาลงที่ฉันแต่ทางยิวโกดหนักมากจนไม่พูดด้วยจนเจนนี่ต้องเดินหน้างอยกใหญ่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ยกใหญ่อาทิอารมณ์รุนแรงมากน่าไร้สดขนาดนี้หลังลงไล้์จะขนาดไหนสงสารเจนนี่ค่ะเจ็บจริงอ่ะน่าเสียด้วย แรงเกินไปนะคะถึงจะแก้งแต่ก็ควรจะให้เกียรติภรรยาในไลฟ์สดด้วยค่ะสงสารเจนนี่เจนนี่พยายามให้ไลฟ์ขำๆแต่สามีวุฒิภาวะไม่ได้เลยเก็บอาการหน่อยสงสารเจนนี่เลยไม่ไหวหน้าเมียเลยขนาดต่อหน้าสื่อ,อยังขนาดนี้ถ้ารับหลังสื่อเจนนี่จะเป็นไงวะเนี่ย ทั้งนี้ทั้งคู่ได้มีการปรับความเข้าใจรายคืนดีกันแล้วซึ่งทางด้านยวเผยว่ารู้ว่าหยอกแต่มันเสียความรู้สึกต้องมาอยู่จุดนี้ถึงจะเข้าใจนอกจากเรื่องของคำพูดยังมีเรื่องหลังบ้านอื่นๆซึ่งเป็นไปในทางที่ดีด้านพิธีกรพจน์อานนเผยในรายการทัวร์มาลงว่าเขาออกมาไลฟ์เคลียร์ใจกันแล้วว่าอยากให้อีกฝ่ายปรับปรุงตัวอย่างไรบ้างสุดท้ายเขาก็เข้าใจกันนะแต่ชาวเน็ตก็ไม่จบ ถล่มยิวต่อเรื่องไม่มีวุฒิภาวะพิธีกรโพสแชร์ว่าเขาเคลียร์กันตรงๆเปิดใจตรงๆว่าแต่ละคนไม่ชอบอะไรผู้ชายบางคนเขาอาจจะไม่ชอบให้ภรรยาไปพูดจายอย่างนั้นเป็นคู่กันมันต้องปรับจูนพวกโซเชียลเป็นคนนอกเขานอนคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ต้องอยุให้เขาเลิกกันเขามีลูกด้วยกันแล้วด้านเป็กกี้สีธัญญาเสริมดิฉันเคยไปบ้านเขานะเขารักกันมากนะ ก่อนพิธีกรอาร์ตพสุทธจะจบท้ายข่าวนี้ว่าชาวเน็ตต้องเข้าใจคำหนึ่งนะคำว่าคอนเทนต์งานนี้เอาเป็นว่าไม่ต้องเดือดร้อนแทนกันดีกว่าจ้า